สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องแม่เคนมีเคนแพรมีเคนมีเคนจ้าหมดเลยนะจ๊ะตื่นเต้นมากก็สถานที่แปลกใหม่เพราะว่าฉันมาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็เลยต้องทำรีแอคชั่นที่นี่ซึ่งก็เป็นการรีแอคชั่นรายการที่ต้องบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยได้ทำกันมาเนิ่นนานมากแต่คนอื่นก็คืออย่าโฟกัสหน้าฉันเพราะว่าฉันมาที่นี่4วันฉันเล่นน้ำทะเลทุกวันเลยแล้วเมื่อวานก็เพิ่งไปทัวร์เกาะมาก็เลยแบบว่าดำเป๊กอะไรแบบนี้นักหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งงานรีแอคชั่นที่จะมาลงให้คนดูนะคะเพราะว่ารายการที่เราเนี่ยมารีแอคชั่นในวันนี้เนี่ยก็คือมาถึงรอบไฟนอลแล้วที่พวกเราทุกคนรอคอยแล้วก็มันได้สิ้นสุดได้รู้สึกว่าใครคือควีนตัวจริงของรายการนี้นะคะนั่นก็คือการรีแอคชั่นรอบไฟนอลของรายการควีนดอมค่ะอาจจะงงว่าทำไมฉันเอเนอร์จีดีดาขนาดนี้เพราะว่าฉันอยู่นอกสถานที่ไงถ้าฉันอยู่บ้านฉันต้องเป็นคนเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดังคนที่ว่าตกใจนะคนที่ว่าตกใจนะเออใช่ก็รอบไฟนอลเนี่ยก็ทุกวงได้ปล่อยเพลงใหม่แล้วก็เพลงคัมแบ็กมาเลยซึ่งขอสารภาพก่อนว่าฉันเนี่ยยังไม่ฟังเพลงของวงไหนเลยตอนแรกกะว่าจะทำรีแอคชั่นเป็นเพลงของศิลปินเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ว่างจริงหรือว่ามีคนอื่นต่อสายเธอทั้งคืนก็เจอแต่หึงฝากข้อความก็เลยไม่สามารถได้ทำรีแอคชั่นให้ได้แต่ว่าก็มาทำรีแอคชั่นครั้งแรกเลยทั้งการดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็การฟังเพลงในครั้งแรกกันให้หมดเลยทั้ง6วงนะคะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ถือว่าได้รีแอคชั่นทั้งเพลงแล้วก็สเตจไปด้วยกันเลยก็ถ้าเป็นการรีแคปในช่วงหลังก็อาจจะเป็นการพูดถึงความรู้สึกของเพลงแล้วก็ความรู้สึกของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกมาก็แล้วกันนะคะมันอาจจะแตกต่างจากคนที่ฟังเพลงมาก่อนแล้วแกนึกออกใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นวงแรกสเตจรอบไฟนอลของวงแรกกับวง BBG ดีกว่าซึ่ง BBG เนี่ยเอาเพลง Red Sun มาก็ได้ข่าวว่าเพลง Red Sun เนี่ยเป็นเพลงของ G-Friend ที่แบบว่าBigPanamaniaเนี่ยได้ไปซื้อเพลงมาเพราะว่าอยากได้เพลงนี้ให้สาวๆใช่ก็เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงได้ข่าวว่าคนก็ชอบกันเยอะนะฟีลแบบมีมูทที่แตกต่างสุดแล้วในรายการนะนี่เดี๋ยวเราลองพิสูจน์เองดีกว่าเพราะเห็นคนเล่าหรือเล่าอ้างกันมาเยอะแล้วพร้อมแล้วนะจ๋าพร้อมยังพี่สาวอันนี้ไม่พร้อมนะพร้อมไปก่อนเลยพร้อมดูก่อนเลยไม่พร้อมก็ไม่พร้อมไงคารุจิกูเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเป็นสเตจเพลง Red Sun ของ BBG ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปค่ะขออนุญาตใช้พร็อพตัวนี้เป็นใหม่นะคะไปค่ะ Let's go จบไปแล้วนะคะกับรีแอคชั่นของ BBG เนาะส่วนตัวแล้วว่าด้วยคอนเซ็ปต์มันเป็นมาแนวนี้เนาะมันก็ต้องมูดเพลงก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนึกออกไหมมันคอนเซ็ปต์มันจะเป็นความเป็นเทพนิยายนวนิยายอะไรแบบนี้นิทานต่างๆบางเพลงมูดดนตรีก็จะเป็นไวโอลินเสียงไวโอลินส่วนใหญ่ก็เลยต้องมาประมาณนี้แต่ถ้าให้ดูในภาพรวมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าก็ทำเต็มที่แล้วในระดับในเพลงของมันเพราะว่าเพลงมันมาได้แค่นี้นึกออกไหมแต่ถ้าในของเพลงเนี่ยอาจจะเบาแบบเบาเพลงฟังเพลินๆเพลงเปิดหัวอัลบั้มอะไรแบบนี้ใช่แต่พอมาทำเป็นโชว์เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบไม่ค่อยได้ดึงดูดสายตาเราเท่าไหร่เหมือนฟีลแบบว่าคือส่วนตัวเราไม่ได้เป็นคนแบบเหมือนยุคนี้อ่ะพูดก่อนว่ายุคนี้เนี่ยคนอาจจะชอบความแข็งแรงความสตรองอะไรแบบนี้แต่เราอ่ะได้หมดเลยนะถ้าสมมุติมาในมูดหวานๆเนี่ยเราอยากให้มันแบบบิ้วอ่ะยิ่งถ้าเพลงมันแบบติดหูฝรั่งเล่นนะยิ่งถ้าเพลงมันแบบว่าบิ้วอารมณ์ติดหูติดอะไรอ่ะถ้ามาแนวหวานฉันก็ไม่ติดเลยแต่อันนี้มันอาจจะเบาไปสำหรับแนวที่มันควรจะเป็นอะไรแบบนี้เพราะเพลงมันมาแบบนี้แล้วอะไรนี่แต่ถ้าสาวอยากได้เพลงนี้ก็ถือว่าก็เข้าใจเพราะว่าอย่างไรก็เป็นการโชว์ในมูดของ BBC อยู่แล้วใช่แต่อาจจะเบาติดเบาไปนิดนึงแล้วก็เพลงก็ตะไวโอลินไวโอใจอาจจะยังไม่มีท่อนติดหูติดไรในมุมของเรานะก็ถือว่าเป็นโชว์ที่แบบอาจจะถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบได้แรงกว่านี้ก็อาจจะขัดมูดกับเพลงหรือเปล่าก็เขาทำเต็มที่แหละถือว่าเต็มที่ในลิมิตของโชว์ลิมิตของเพลงแล้วใช่ในส่วนของ BBC อย่างนี้นะคะก็มาถึงวงต่อไปแล้วก็คือวง Kepler ซึ่ง Kepler เนี่ยก็เอาเพลง Can't Turn Me Now มามีดาวมาใช่ก็
ขนมปังแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นอะไรได้เขาเมมเบอร์เปลี่ยนสีผมสีกันเยอะเวอร์ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะไปค่ะ let's go หรือคอนเซปต์นี้น้องอาจจะน่ารักไปสำหรับแข็งแรงไปสำหรับน้องน้องเก่งนะภาพรวมโชว์ก่อนเนาะภาพรวมโชว์ถือว่าโอเคเลยแบบเซตไหนที่เล่นเป็นลองเทคเนี่ยก็จะดีมากแบบเล่นทุกอย่างดูมีอะไรดูแบบว่าดูใช้พร็อพคุ้มยิ่งเก้าอี้นี้คือคุ้มมากเหมือนเก้าอี้ถอดได้นะเซตที่ยกขึ้นมาข้างๆฉันแอบสัมผัสได้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เราอาจจะติดเรื่องฮุกที่พอเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมพอมันเต้นรัวมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่มันไม่ค่อยอิมแพคเท่ากันแบบทำท่าสักท่านึงให้เป็นภาพจำเรารู้สึกแบบนั้นนะใช่ในส่วนของท่อนฮุกฮานุฮาเรมไม่ติดหมดเลยดีหมดเอาไปเลยแล้วก็เหมือนจะมีการเพิ่มพาร์ทด้วยเป็นแดนเบรกไม่รู้เพลงจริงมีหรือเปล่าเพราะยังไม่ฟังเลยเหมือนกันแล้วก็แอร์ทามว่าเฉลี่ยได้ดีนะรู้สึกรอบนี้เฉลี่ยได้ยกเว้นของเยซอคนเดียวเลยแบบเยซอคนเดียวเลยมันหายไปเลยจากซีนนี้แล้วก็มีความเข้าใจโชว์ตัวเองก็เขาเป็นทีมระดับอันนั้นแล้วฉันก็เลยรู้สึกว่าเขาทำโชว์มาดีมากแบบว่าเข้าใจว่าควรจะเล่นอะไรบ้างแล้วก็การจับเซตคนที่แบบมีpower ในการโชว์มี inner ในการโชว์ดีๆเอาจับมาคู่กันบ่อยมากยองอื่นฮิคารุไดยอนใช่ไดยอนก็จับคู่แบบinner แบบสับๆมาอยู่กันได้เหมือนกันแล้วก็ทำออกมาได้ดีทำให้ดึงดูดโชว์ได้ดีมากใช่ในส่วนของโชว์นี้นะติดอย่างเดียวเลยก็แค่ฮุกอาจจะไม่ impact เท่าที่เราคิดแล้วก็น้องเยซอหายไปในส่วนของโชว์นี้ถือว่ามีความเล่นโชว์ก่อนที่จะตอนรอบ opening แล้วก็มาเป็นโชว์รอบ final เหมือนเอาโชว์เปิดมาเปิดก่อนที่จะเข้าเพลงนี้เลยก็ถือว่าดีมีการทำใหสตอรี่มันมีอะไรขึ้นใช่เล่นสตอรี่อะไรแบบนี้ในส่วนของแคปเลอร์ก็ถือว่ายืนไปกันที่โอเคมาที่วงต่อไปก็อย่างที่ได้รู้กันว่าเขาก็ได้เป็นควีนดอมวงถัดไปนะจ๊ะก็ปรบมือให้หน่อยเก่งมากถือว่าเป็นวงที่กราฟแบบอยู่แบบระดับท็อปตลอดเวลาแล้วก็รอบนี้ก็คือได้ฉายแสงได้ทำออกมาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากก็อยากให้วงแบบได้แมทขึ้นแล้วก็อุจุนยอนเนี่ยมาเพลงออร่านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นอย่างไรกันหูเลยติดหูเพลงแบบคือมันยิ่งพอพรีฮุกเรารู้สึกว่าเพลงมันติดหูแล้วก็แบบไม่ใช่ติดหูแต่ฟิลเป็นแบบบีทที่แบบเอ้ยเราชอบนะมันฟังแล้วมันเทสเราเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าเข้าฮุกอาจจะแบบต้องค่อยเริ่มบิวมาอีกรอบนึงก็ไม่ได้เบาดรอปขนาดนั้นแต่จะเป็นเลเวลเดียวกันกับพรีฮุกใช่แล้วพอมาแล้วออร่าแบบนี้คือดีเลยดีนะคือชอบความใช้โดรนตั้งแต่อันแรกเลยก็คือนางใส่เต็มตั้งแต่เปิดเลยนะความลงทุนโดรนนะโดรนมันใส่เป็นทุกๆนะแล้วก็พอมาเล่นกันอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้มือใช้อะไรคือ performance อันเนี้ยอาจจะไม่ได้มีแบบใช้ props ใช้อะไรเยอะแต่รู้สึกได้ถึงพลังมากๆเพราะว่าอูจูเป็นอีกวงที่พอทำเพลงอะไรออกมาคือ potential วงก็คือเก่งทุกคนจริงๆเป็นวงที่แบบมีของจริงๆแล้วพอมาเพลงนี้อีกเหมือนทุกคนกระหายชัยชนะมากก็เลยแบบใส่เต็มแล้วก็ทำให้เห็นจริงๆว่าสุดยอดกันจริงๆอะไรแบบนี้ดีก็สมตำแหน่งควีนแล้วก็ยินดีกับอูจูซุนยอด้วยเพราะว่าก็ถ้าถามว่าแฟนเพลงแฟนคลับแบบอันไหนแบบสมดุลที่สุดก็น่าจะเป็นอูจูซุนยอแล้วในบรรดาแบบแต่ละวงที่มาก็ถือว่าได้คะแนนไปก็สมควรแล้วกับชัยชนะอะไรแบบก็ทำดีมาตลอดก็ปรบมือเลยยินดีด้วยนะคะมากันที่วงต่อไปเลยซึ่งวงนี้ก็เป็นวงที่ถ้าลำดับรายการก็ได้ที่2นะคะก็ยินดีกับวงลูน่าด้วยซึ่งลูน่าก็เอาเพลงเป็นเพลงชื่อเพลงว่าโพสมาซึ่งก็เหมือนฟิลขอเดาคอนเซปต์ก่อนว่าจะประมาณเป็นเซเลบริตี้แล้วหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าฟิลดังๆพุทโพสเชื่อสวยๆคนที่ประสบความสำเร็จแล้วอะไรแบบนี้ก็จะไปรอดูว่าโชว์จะเป็นอย่างไรซึ่งสารภาพว่าตอนฟังไฮไลท์เมดเล่ของแต่ละวงมาเนี่ยเราชอบเพลงโพสสุดนะแต่ว่าไม่รู้เป็นอย่างไรก็ไปรอชมกันเลยค่ะไป let's go ก็จบไปแล้วในส่วนของโชว์ของลูน่านะซึ่งก็เป็นแนวที่พวกนางถนัดเลยก็เป็นความแบบโชว์แบบpower มีความอีกติมความเป็นแบบบอยแบนด์อยู่เต้นแข็งแรงอะไรแบบนี้ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เพลงก็ถือว่าผิดคาดเราประมาณนึงตอนแรกนึกว่าจะมาแนวแบบกระเทยแบบพลิกคอนเซ็ปต์ไปเลยอะไรแบบนี้แต่ก็ยังมาเป็นกลิ่นแบบของลูน่าอยู่ก็เข้าใจได้เพราะว่าวงถนัดสายมาทางนี้ก็ไปทางนี้ให้สุดไปเลยแล้วก็เพลงจริงๆมีความเป็นบอยแบนด์อยู่นะซึ่งสมมุติได้ของเพลงมีความเป็นเพลงบอยแบนด์อยู่แล้วก็ถือว่าจะส่งโชว์อาจจะยังเราเหมือนเราเคยเห็นโชว์ประมาณนี้ของลูน่ามาเยอะแล้วก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่า
อาจจะยังแบบธรรมดาอยู่หรือว่าเฉยๆอยู่สำหรับเราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่า impact เท่าไหร่เออใช่แต่ก็ถือว่าเต็มที่ทุกคนก็อันนี้เข้าใจได้แล้วก็แบบสมก็สมทุกวงเหมาะกันได้ที่หนึ่งที่สองหมดเลยอันนี้คือเข้าใจหมดเลยแบบทุกวงมี potential พร้อมทุกอย่างจริงๆแล้วก็เป็นคอนเซ็ปที่อาจจะยังไม่เหมือนคอนเซ็ปประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยเทปเราแต่ว่าถ้าใครที่ชอบประมาณนี้ก็อาจจะชอบโชว์นี้มากเออใช่ในส่วนของลูน่านะแต่ก็ถือว่าทุกคนสวยมากสวยขึ้นมากนะคอนเซ็ปนี้คือสวยแล้วก็แบบออร่าจับขึ้นทุกคนมีโอกาสที่คัมแบ็คที่จะถึงนี้ก็คือแมทได้เลยนะเอาดีๆก็ต้องไปรอติดตามแล้วก็ยินดีกับลูน่าด้วยนะคะที่ได้ที่2เนาะก็ถือว่ารอบนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ปรบมือค่ะมาถึงวงที่เรียกได้ว่าเป็นวงที่เราเอาใจช่วยที่สุดแล้วในรายการนี้แล้วก็เป็นวงที่ถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งวงสำหรับรายการเลยเหมือนเป็นฟิลมาโชว์สารคดีให้คนได้เห็นว่าวงเนี่ยได้ผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วก็เอ็มเน็ตก็เล่นดราม่าใส่วงแบบจัดเต็มอยู่เหมือนกันกับวง Brave Girl นะคะซึ่ง Brave Girl ก็เอาเพลง Whistle มาเป็นเสียงผิวปากได้กลิ่นได้ข่าวว่ามาเป็นแนวซัมเมอร์ซึ่งอันนี้ชอบซัมเมอร์อยู่แล้วนี่ไงมาเที่ยวซึ่งตอนนี้จะไม่ใช่ซัมเมอร์ไทยแต่ว่าเป็นซัมเมอร์เกาหลีก็ถือว่าฟิลทำโซนไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเพลงของพี่สาวก็จะเป็นยังไงจะเหมือนเพลงพูวาตี้หรือเปล่าจะเหมือนเพลงชิบะบารัมหรือเปล่าก็ต้องไปรอลุ้นกันแล้วฉันจะขอเคลมเลยว่าเยเบรฟเนี่ยนางชอบรีเมคเพลงตัวเองก็เดี๋ยวว่าจะดูว่ามันจะมีความคล้ายหรือเปล่าไปเลยค่ะไป let's go ประทับใจอ่ะอยากกระโดดทะเลเลยอ่ะนี่อยากกระโดดน้ำเลยเนี่ยดีมากอาจจะเพราะว่าเราคาดหวังพี่สาวกล้าให้มาแบบนี้แบบฟิลแบบเพอร์ฟอร์มแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วแล้วก็เราอาจจะผิดหวังมาหลายครั้งมากแบบเพอร์ฟอร์มของพี่เขาอะไรแบบนี้เหมือนไม่เกิดไม่ตามที่เราหวังนะอะไรแบบนี้แต่ก็จะมีคนที่เขาชอบก็ส่วนของเขาแต่ในมุมของเราเนี่ยอาจจะผิดหวังมาประมาณเกือบทั้งรายการแล้วก็เพิ่งมาชอบแบบช่วงเรสซันนั่นแหละแล้วก็ช่วงแบบสเตจรอบกรุ๊ปแดนอะไรแบบนี้ก็พอมาอันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็ดีเพลงอาจจะยังไม่เทตั้งแต่รอบแรกที่ฟังแต่ว่าเพอร์ฟอร์มอ่ะดีมากเพอร์ฟอร์มเราชอบมากคืองัดมาทุกอย่างหมวกผ้าเปเปอร์ชูททุกอย่างอ่ะจริงๆคือเป็นอะไรที่เป็นซัมเมอร์จริงๆเลยก็ดีใจที่นางแบบยังไม่ทิ้งการที่นางเคลมไว้ว่านางจะมาเป็นซัมเมอร์ควีนวงต่อไปเพอร์ฟอร์มดีมากนะเราชอบมากเลยอ่ะมันดูแบบน่าติดตามตลอดแล้วก็ดูเอ็นจอเป็นโชว์ปิดที่ดีมากจริงๆของ Brave Girl เนาะใช่ส่วนเพลงนี้อาจจะต้องฟังสักหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าก็ดีใจที่ไม่มีกลิ่นเพลงเดิมๆแล้วก็มีความใส่ไม่รู้ดนตรีมันเป็นเรเก้หรือมันจะเป็นดนตรีแนวแบบลาตินนะเพราะว่ามันมีความเหมือนโฮวาโดนาอะไรแบบนี้แต่ว่ามันถ้าเป็นแนวมูเรเก้อะก็คือวงเคยทำไปในทางเรเก้แล้วซึ่งเพลงนั้นก็ดีเหมือนกันใช่ก็ดีที่เอาคอนเซปต์นั้นกลับมาทำแล้วก็มันทำให้เห็นว่านี่แหละซัมเมอร์จริงๆทำดีจริงๆแล้วก็ชอบมากด้วยปรบมือให้เลยถึงแม้จะได้ที่6แต่ก็ได้ที่1ในใจเรานะมาถึงศิลปินสาวคนเดียวแห่งรายการแล้วก็เพอร์ฟอร์มดีที่สุดในรายการเรายกให้เลยแบบเพอร์ฟอร์มดีมาตลอดเลยทำผลงานดีมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าในรายการเนี่ยนางได้กระแสกลับไปเยอะที่สุดในบรรดาแต่ละวงเรามั่นใจมากเลยตรงนี้เนาะกับไฮโอลินนะคะซึ่งไฮโอลินเนี่ยเอาเพลงวากาบูมาใช่เหมือนฟิลดนตรีแนววากาวากาเอเออะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นอย่างไรโชว์5นาทีเลยคือโชว์ยาวมากนะไปเลยค่ะ let's go ครบรถจัดเต็มยิ่งใหญ่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ในบรรดาเพลงของทุกวงเนี่ยเราชอบของนางสุดแล้วนะรู้สึกว่าทั้งบริดทั้งพรีฮุกมันดีหมดแล้วพอยิ่งไปโพสคอร์ดคือดีมากมันดีมากโชว์อาจจะไม่ได้แบบเราอาจจะคาดหวังมากกว่านี้ประมาณนึงแต่ว่าพอด้วยเพลงมันส่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคมันอยู่ในจุดที่โอเคพอเพลงมันมามันส่งมาแล้วเพลงแบบคือเพลงมันฟังแล้วมันเทชันอะไรแบบนี้ฉันก็เลยชอบจะเต็มซีนนอนหงายลงไปนี่คือเอาคิวนะนางคิดมาดีแล้วว่านางเอาไปไว้ตรงบริดคือดีที่สุดแล้วก็ด้วยความที่มันว้าวเพราะว่ามันสูงมากแล้วนางก็ต้องไว้ใจทั้งคนที่ต้องแบกนางก็ต้องกล้าด้วยที่จะลงไปแล้วก็ให้แอร์ไทม์คนที่มาฟีเจอริ่งนางจริงๆแบบให้แอร์ไทม์สุดๆมีความเป็นอียิปต์เป็นคอนเซ็ปต์ที่นางมันก็ตีไปทางแนวแบบ
หน้าร้อนซัมเมอร์ร้อนแรงได้เป็นควีนได้แต่ถ้าพูดถึงความเป็นควีนเป็นแบบบัลลังก์อะไรแบบนี้ก็ต้องนึกถึงอียิปต์อยู่แล้วใช่อ่ะดียกให้นางเลยก็นั่นแหละนางก็ถือว่าเป็นคนที่เพอร์ฟอร์มทำให้เห็นแล้วจริงๆทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเห็นว่านี่แหละฉันคือไคโอลินน่ะฉันคือคนที่ครบทุกอย่างออลราวเดอร์อันดับ1ของเกาหลีเลยฉันยกให้เลยคนนี้จริงๆปรบมือครับสุดยอดเจียมแต่ก็จบไปแล้วกับการรีแอคชั่นทุกๆวงเลยนะคะซึ่งก็ขอบคุณทุกๆวงที่ทำงานหนักมากแล้วก็พอจบรายการก็ถือว่าขอให้หลายๆวงได้รับกระแสกลับไปเยอะเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จในแบบผลงานที่จะออกต่อไปหลังจากนี้ก็ประกาศคัมแบ็กกันหลายวงมากก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันนะคะแล้วก็ขอบคุณคนผู้ชมที่ดูควีนนอมรอบไฟนอลหรือว่าดูรอบต่างๆกับเรามาตั้งแต่แรกอาจจะคนดูอาจจะน้อยลงบ้างเพราะเราก็รู้สึกได้ว่ากระแสรายการมันอาจจะลดลงอะไรแบบนี้แต่ก็ขอบคุณที่แบบดูกันมาจนจบตอนนี้ก็ถือว่าจบซีซั่นของรายการควีนดอมแล้วยาวนานประมาณ3เดือนหรือเปล่าน่าประมาณ3เดือนก็ขอบคุณที่ตามกันมานะคะแล้วก็ยังไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าคิดยังไงกับแต่ละโชว์รอบสเตจก็ลองคอมเมนต์มาจัดอันดับกันมาดูว่ายังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องนี้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสนุกนะรายการซีซั่นนี้สนุกมากเต็มอิ่มสุดเวอร์เจอกันใหม่ก็มีซีซั่นหน้า